โทนี่พอเต้นไล่คันเต้นโทนี่กันบุตเต้นดิกลัวว่าส้มเต้นอ่ะเข้ารายการกันเลยดีกว่าเนาะเจ้าเจ้าสบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซนมาพบกับเขาได้มีเป็นประจำเลยเนาะทุกวันเช้าและก็วันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งแล้วก็5โมงครึ่งเนาะทาง PS TV หรือว่าทางซองตำรวจนั่นเองเนาะมื้อนี้บ่ต้องแป๊ดใจว่าดาลีซี่อุดมผ่านเพิ่นไปใช้เนาะสว่าเพิ่นก็ได้ติดภารกิจอันหนักหน่วงแต่ว่าส่วนต่อไปก็อาจจะบ่มีเพิ่นแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นได้ย้ายได้การแล้วไปที่ได้การ Music Mag เนาะสว่าก็ออกวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้คือการเนาะสว่าดาลีเพิ่นจะออกในตอนเช้าเนาะก็คือรายการ Music Mag นั่นเองเนาะถ้าว่าทานได้ที่ว่าสนใจอาจติดตามเอิ้นเอ้ยดาลีอยู่เนาะก็ฝากติดตามได้เด้อตอนเช้าเนาะ 9:50 น.เนาะแล้วก็วันอาทิตย์เนาะเพิ่นจะมาซ้ายคืนย้อนล่างก็คือเวลา 9:00 น.ตอนค่ํา 50:00 น.ตอนค่ําเนาะถ้าว่าทานได้ว่างๆก็สามารถติดตามได้แม่นบ่เออต่อไปก็จะเห็นใบหน้าซ่องคนนี้เนาะจัดรายการทีวีจีเซ่นต่อไปเนาะเอ้าในวันมื้อนี้เฮามีสาระอย่างที่ว่ามาฝากกับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นโอ้เฮามีสาระหลายอย่างเนาะบ่ว่าจะเป็นอาการไปโลกไปลิ้นบ่กันกินดื่มบ่แม่นแล้วคนละเรื่องเราอยู่ในรายการของเฮาเราอันนั้นน่ะเออแต่ว่ามื้อนี้เฮามีสาระหยังส้มเจ้ามื้อนี้เฮาจะเอาสรรพคุณของใบผักนอกเนาะที่ว่าสรรพคุณจะมีหยังนั้นก็คือเอาเฮาเพิ่งเริ่มกันเลยเนาะว่ามีหยังเจ้าสวัสดิ์สรรพคุณของมันเนาะหลักๆเลยนั่นก็คือประโยชน์ของใบผักนอกนี่ก็ช่วยบำรุงแล้วก็รักษาสายตาเพราะว่าใบน้องนี่เนาะมันจะมีวิตามิน A สูงสําหรับทานได้ที่ว่าเป็นคนที่ว่าสายตาบ่ดีเนาะสายตามืดมัวแล้วบ่เฒ่าแก่แล้วเนาะสายตาบ่อยากเริ่มดีแล้วก็ลองลองปั่นผักนอกนี่คั่นเอาแต่น้ํามันเอาเหงื่อออกแล้วลองมากินมาดื่มเบิ่งเนาะบางทีอาจจะซวยเฮ็ดให้อันทานผู้ชมสายตาดีขึ้นเบิ่งหยังก็ชัดเจนขึ้นเบิ่งผู้สาวก็งามขึ้นสิซะอันนี้ก็มากันไปเนาะเอาแล้วก็ส่งมาเสื้อว่าใบผักนอกนี่เนาะมีส่วนซวยเพิ่ม IQ หรือว่าความจําแม่นแล้วเนาะสําหรับที่ว่านักน้องๆนักเรียนที่ว่ากําลังห้ํากําลังเรียนอยู่นี่เนาะเพราะว่าใบผักนอกนี่บ่ส่วนจะว่าแก่ซ้ําไหนเท่านั้นแม่นบ่เพิ่มแม่นแล้วบ่แม่นแก่ซ้ําไหนที่ว่าเรื่องอกเฮาอกหักบ่สิเนาะแต่ว่าซวยให้การทําการเรียนเฮานี่จดจําได้ดีมีความสามารถเรียนรู้ได้กระตือรือร้นว่าซั่นซะอันนี้ก็ลองๆไปเด้อถ้าว่าทานได้ที่ว่ากําลังอีซอบอีเซ้งมึงอยู่บ่สิเนาะก็ลองเอาผักนอกไปนี่ไปกินเบิ่งเนาะกินหลายๆเบิ่งบางทีอาจจะเฮ็ดให้สมองปดโป่งบ่ปดโป่งเลยสิเนี่ยแม่นลงเลยลงเลยบ่บ่ลิ้นเนาะอันนี้ก็เราก็ทราบมาเราแก้อาการเจ็บหัวข้างเดียวหรือว่าปวดหัวข้างเดียวนั่นเองเจ้าตัวอาการอันนี้ก็คือว่าคนจะมักเป็นไล่เนาะเพราะว่ายามนี้ก็คือแบบฤดูฝนแดดแล้วก็อากาศจะฮ้อนก็ได้เพิ่งการเจ็บหัวที่ว่าข้างเดียวส่วนไล่นี่คนแบบจะเจ็บออมสิแต่บางคนก็จะเจ็บแต่ว่าทางฝั่งนึงเรื่องเดียวเสียนี่ก็สามารถแก้ได้เนาะท่านผู้ชมเนาะแม่แหละสําหรับน้องๆท่านใดเนาะที่ว่ามักเอาหัวตัวเองไปทุบฝ้าเบื้องเดียวเนาะก็ลองมากินบ่ฮะบ่แม่นบ่แม่นละบ่แม่นละเนาะอันนี้คนละเรื่องเราเนาะถ้าว่าท่านใดที่ว่ามีอาการมักเจ็บหัวต่างๆเนาะเจ็บตลอดสินะบ่ฮู้วิธีแก้ไขกินยาก็บ่ดีลองเอาผักน้องนี่ไปกินลองเบิ่งเนาะบางทีอาจจะซวยเฮ็ดให้อาการนี้ดีขึ้นเนาะแล้วก็ซี่มาช่วยพรคลายความเครียดนั่นเองเนาะอันนี้ก็สําคัญเลยช่วยพรคลายความเครียดเพราะว่ายุคนี้ก็คือการเฮ็ดเวียกบ่ว่าจะเป็นการเรียนการเฮ็ดเวียกนี้ทุกคนก็ตึงเครียดตึงขออภัยนะท่านผู้ชมเนาะตึงเครียดจากการเฮ็ดเวียกนี่โอ้อันนี้ก็สามารถช่วยได้เลยเนาะเพราะว่าช่วยผ่อนคลายอารมณ์ในการตึงเครียดที่ว่ากินน้ําผักนอกนี่เข้าไปเนาะจ้าแม่นแล้วถ้าว่าน้องๆหรือว่าหมู่เพื่อนทานได้เนาะที่ว่าผิดกับแฟนอยู่มักเครียดเนาะก็ลองกินผักนอกนี่บางทีอาจจะเฮ็ดให้ใจดีจิตใจใสซื่นขึ้นมาเนาะอันนี้ก็ได้ติอันนี้ก็ได้ก็ได้เนาะอย่างว่าเออที่เครียดหลายเนาะเพราะว่าผ่อนคลายความเครียดเด้เจ้าๆเอาส่วนตัวต่อไปแล้วเว้าตัวที่5กันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวที่5นี่ก็คือซั่วเฮ็ดเฮ็ดให้หน้าตาเฮาสดชื่นเด้อนี่ก็สําคัญเลยท่านผู้ชมกินใบผักนอกเข้าไปแล้วบ่ว่าจะเป็นน้ําหรือว่าจะเป็นใบนี้เนาะสวยเห็นหน้าตานี้สดชื่นเฮากลับมาเป็นวัยเด็กอีกครั้งนึงสิได้ท่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งหน้าตาเฮา2คนนี้แหละเนาะเออเฒ่าไปไล่ละบ่แม่นเฮากินผักนอกแล้วเฮาหน้าตาเด็กเนาะเจ้าไปแล้วเนาะส่วนตัวที่6เลยเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวที่6นี่ก็คือซวยรักษาโรคเบาหวานเด้อซวยผู้ที่ว่าเป็นโรคเบาหวานนี่สามารถรักษาได้เกี่ยวกับใบผักนอกนี้ก็คือว่าเฮาสามารถเอาไปคั้นเป็นน้ํากินได้หรือว่าจะเป็นยําบ่อันนี้ก็สามารถซวยได้เกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าผักนอกนี่เฮาก็สามารถเฮ็ดเป็นเมนูหลายๆอย่างได้เนาะสามารถไปกินได้ไปกับไปแกมได้หรือไปเฮ็ดซุปหรือว่าไปคั้นเฮ็ดน้ํามีต่างๆได้เนาะเพราะว่ามันจะซวยเฮ็ดให้
คนที่ว่าเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นความดันนี่จะเฮ็ดให้อันจะลดได้ดีเนาะอันนี้คือเฮาก็ฮู้ๆดีกันอยู่เพราะว่ามันจะมีซาบ่มีเมี่ยงต่างๆเนาะให้เรากินเจ้าส่วนตัวที่7เนาะก็คือว่าอันนี้ก็คือยิ่งสําคัญเลยเนาะท่านผู้ชมอันนี้เฮาจะคั้นเอาน้ําผักนอกไปเฮ็ดเป็นน้ํามันผักนอกเพราะว่าสรรพคุณของมันนี่จะช่วยเฮ็ดให้รักษาจําพวกผิวหนังอยู่ที่วังหัวเนาะก็คือนั่งหัวแล้วก็เส้นผมที่ว่าคนที่ว่ามีอาการผมร่นบ่อันนี้จะช่วยให้เห็นว่าเกิดเสี่ยวที่ว่าเกิดเป็นผมใหม่เห็นว่าผมดกดํานี่แหละแล้วก็งามส่วนว่าเห็นว่าผมที่ว่าอาจจะมีคนที่ว่าเกิดเป็นผมงอกที่ว่าก่อนใบอันควรอันนี้ก็สามารถช่วยได้เฮายังน้อยอยู่เนาะแต่ว่าเกิดอันมีงอกไว้สิก็ลองไปกินเบิ่งเนาะแม่นแล้วถ้าว่าทานได้ที่ว่าเป็นคนหัวล้านก็ลองไปกินเบิ่งเนาะบางทีอาจจะปงผมใหม่อันนี้บ่แม่นกินผมกินกันได้เนาะใส่เลยใส่เลยครับก็ว่ากันไปเนาะสิ่งต่างๆนี่ก็คือว่าเป็นสิ่งดีๆสรรพคุณดีๆของผักนอกที่ว่าเฮาทางรายการของพวกเฮานํามาฝากมาตอนกับท่านผู้ชมเนาะซึ่งว่าท่านผู้ชมทานได้ที่ว่าเป็นมีปัญหาทางด้านนี้เนาะก็สามารถเอาไปนําใช้เอาไปรับประทานไปกินได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเจ้าซึ่งว่าอาทิตย์หน้าเนาะว่าพ่วงกับอั่นส้มเนาะสิว่าเอาอั่นสรรพคุณแม่งหรือว่าผลประโยชน์แม่งวิธีต่างๆแม่งเนาะมานํามาตอนมาฝากท่านผู้ชมก็ให้ท่านติดตามชมเด้อซึ่งว่าอาทิตย์นี้เนาะพวกเฮาก็เอาสรรพคุณของผักนอกถ้าว่าทานได้ที่ว่ามีอาการที่ว่าเป็นแบบที่ว่าเฮาเว้ามาเนาะก็ลองผักนอกนี่ไปกินหรือว่าไปดื่มไปเฮ็ดอันต่างๆที่ว่าสามารถกินได้ว่าซั่นซะจ้าซึ่งว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆทางรายการก็เฮามามอมให้เนาะต่อไปเลยเออช่วงต่อไปเพิ่นเอามีอย่างคือว่าละครของเฮาเนาะซึ่งว่าฮูปแบ็คของรายการของเฮาก็ได้เปลี่ยนไปได้นึงเนาะตามที่เฮาได้โอ้อาทิตย์ที่แล้วแม่นบ่มีช่องละครด้วยกันแม่แล้วอาทิตย์นี้มีบ่มีคือการเนาะเพราะว่าเฮาจะนําเอาสิ่งดีๆสิ่งต่างๆคือว่าละครนี้มันจะมีมวลเพิ่มขึ้นอีกก็คือเขาจะแบ่งเป็นซองเนาะเป็นซองละครเอ้ยเห็นท่าสั้นลงแต่ว่าเนื้อ5นี่ครบรสกันเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มวลกันไปอีกเนาะบางทีพวกเราก็ได้ไปออกอันนอกสถานที่นําเอาสิ่งดีๆเอาสิ่งที่ท้าทายแล้วก็มวลมาให้ท่านผู้ชมแล้วก็ยังมีสาระอีกเป็นคดีบ่เป็นอันเมสสิ่งต่างๆที่ว่าเป็นคติเตือนใจให้ท่านผู้ชมนั่นเองเนาะเจ้าซึ่งจะบ่เฮาเสียเวลากันเลยท่านผู้ชมเฮาจะนําท่านผู้ชมไปพบกับระยะที่2ของเฮากันเลยก็คือระยะละครจีเซ่นนั่นเองเนาะเอาเป็นว่าไปเบิ่งกันเลยเนาะแล้วจึงมาพบพวกเฮาในระยะสุดท้ายของรายการไปเลยเจ้า